สัญญาณไม่ดีแข็งมากเลยแข็งมากนะครับสุดเลยครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับพบกับข้าพเจ้าก็ดราก้อนมังกรสู้ผีขาลุย CG เตะผีกระจุยกระจายนะครับผมและตอนนี้ผมอยู่ในหนึ่งสถานที่นะครับที่มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมากมายตอนแรกบอกตรงเลยว่าวันนี้สาเหตุที่ล่าช้าเพราะว่ามัวแต่คำหาสถานที่กันอยู่ตอนแรกผมจะไปเล่นตึกล้างที่เขาว่าน่ากลัวอย่างนู้นอย่างนี้แต่คราวนี้มีระหว่างที่เรากำลังประชาสัมพันธ์และก็สอบถามข้อมูลน้องๆตรงบริเวณตึกล้างที่อยู่ไกลจากจุดนี้ไปประมาณ5กิโลนะครับผมก็บังเอิญได้ข้อมูลมาใหม่นะครับเขาบอกว่าตรงนี้เวิร์กเนี่ยแม่งเฟี้ยวกว่าเยอะเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจมาตรงนี้แทนกว่าจะหาเจอผมตรงๆนานมากแล้วก็เรามาแบบรูแปลงด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะเสียงดังไม่ได้นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับผมสถานที่แห่งนี้มีเรื่องล่ำลือเกิดขึ้นครับทุกคนนั่นก็คือ1โซนเจ้าที่แรงเขาบอกว่าตรงนี้เจ้าที่แรงมากเฮี้ยนมากและจุดที่เจ้าที่แรงนะครับผมเฮ้ยเสียงผมเบาไปหรือเปล่าเสียงเป็นไงบ้างครับทุกคนตอนนี้ผมมองไม่เห็นคอมเมนต์เลยครับเลยไม่รู้เลยว่าหน้าไลฟ์เป็นยังไงบ้างนะครับผมยังคงค้างอยู่เหมือนเดิมเลยครับคือจะมีอยู่จุดหนึ่งครับทุกท่านที่มีต้นโพขนาดใหญ่นะครับและจุดนั้นที่มีต้นโพขนาดใหญ่นะครับผมก็จะมีศพมาลอยติดอยู่ตรงบริเวณนั้นนะครับค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยไม่แน่ใจว่าลอยมาจากไหนหรืออาจจะมีการทะเลาะวิวาทหรืออะไรเกิดขึ้นแต่ตรงจุดที่มีต้นโพขนาดใหญ่เดี๋ยวผมจะพาไปดูสถานที่จริงนะครับจะค้างอยู่ตรงบริเวณต้นโพนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องเล่านะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยที่ล่ำลือกันณจุดนี้แล้วก็ยังมีประเด็นอื่นตามมาอีกบางก็บอกกันว่าอันนี้คือเราพูดในมุมของคนที่เชื่อนะถ้าคนที่ไม่เชื่อเขาก็อาจจะมองเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเหตุบังเอิญที่มีอาจจะมีแง่งหรือมีเงี้ยงอะไรมันทำให้เลยทำให้ศพเนี่ยไม่สามารถที่จะไปต่อได้ศพไหลมาตามน้ำนะครับผมก็เลยต้องมาติดอยู่ตรงบริเวณนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันแต่ว่าในมุมของความเชื่อเขาบอกว่าเจ้าที่แรงนะครับผมนะอันนี้คือมุมของความเชื่อนะถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะมองว่าเป็นเหตุบังเอิญถ้าเรามองในมุมของความเชื่อเราก็จะมองว่าเป็นเรื่องของเจ้าที่แรงแล้วก็มีเรื่องแปลกๆอีกนั่นก็คือจะมีเหมือนห้องเช่าซึ่งอยู่ตรงข้ามนะครับผมใช้คำว่าตรงข้ามก็ไม่ได้ใช้คำว่าติดเลยแล้วกันติดกับต้นโพต้นนี้นะครับผมจึงทำให้มีเรื่องแปลกๆนั่นก็คือตายทุกห้องเลยครับทุกคนนะเรื่องนี้น่าสนใจมากจนทำให้ผมต้องมาณจุดนี้ตายทุกห้องเลยห้องแรกเหมือนถูกลุมฆ่านะครับผมแล้วก็ไม่ใช่ห้องแรกลุมห้องแรกจำไม่ได้หรอกเดี๋ยวแป๊บนึงนะห้องแรกอะไรวะกูฆาตกรรมมั้งฆาตกรรมนี่แหละครับห้องแรกลุมฆ่าถูกแล้วห้องแรกลุมฆ่าห้องที่สองไม่แน่ใจว่ามีเหตุข่มขืนหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าผมขอใช้คำว่าตายแล้วกันถูกฆ่าตายแล้วกันนะน่าจะง่ายกว่านะครับผมเพราะว่าตื้นลึกหนาบางมันค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนนิดนึงนะครับผมห้องที่สองก็ถูกฆ่าอีกนะครับเป็นผู้หญิงผมจำได้เลยว่าห้องที่สองเนี่ยเป็นผู้หญิงห้องแรกก็น่าจะเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆกับไม่แน่ใจว่าทำงานคาราโอเกะหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตายหมดเลยครับทุกท่านนะครับผมและสถานที่แห่งนี้กว้างใหญ่มากผมต้องบอกก่อนเลยว่าสถานที่แห่งนี้กว้างใหญ่มากมันจะเป็นซอยเป็นตอกเต็มไปหมดมีเบ็ดเสร็จแล้วมีประมาณ1 2 3 4โซนมันมี4โซนครับทุกคนสถานที่แห่งนี้เฟี้ยวมากเลยนะครับผมจะพยายามที่จะไปให้ได้ทุกโซนแต่ตรงนี้ผมบอกก่อนเลยว่าไม่แน่ใจเพราะผมไม่อยากเดินแบบลวกๆนะอาจจะต้องมีการกลับมาอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ตายเกิดขึ้นเยอะมากครับเยอะจนบอกได้เลยว่ามันผิดสังเกตเกินกว่าที่จะมองเป็นเรื่องของอาถรรพ์แล้วหรือถ้าจะบางคนเพราะว่าคนที่มองในเรื่องของอาถรรพ์เยอะมากในจุดนี้เขาก็บอกว่ามันแรงมากเพราะฉะนั้นมันจะแรงเหี้ยอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ามีถูกฆ่ามีฆาตกรรมมีข่มขืนมีตายมีนอนตายแบบไม่ทราบสาเหตุนะครับเป็นมันจะเป็นห้องเช่าล็อก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 ตีไปเลยเนี่ยประมาณ70%มีเหตุการณ์เสียชีวิตทั้งสิ้นเลยนะครับผมและใน 70% เนี่ยบอกได้เลยว่ากว่า 80%
ล้วนแล้วแต่ปลายหงปลายหงนะครับผมส่วนอีก 20% ที่เหลือก็อาจจะเป็นนอนแล้วหลับไปตายมั่งหรือว่าเมาตายมั่งหรืออะไรต่อมีอะไรตายมั่งครับทุกคนสถานที่แห่งนี้น่าสนใจมากนะครับผมไปกันเลยครับทุกท่านเฮ้ยคอมเมนต์ยังไม่ได้เลยวะของกูได้ปะยังไม่ได้เลยเหมือนกันของกูเข้าเฟซหรือวะไม่ได้เข้านะเมื่อกี้ผมก็ยังไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมลองเข้าแล้วออกมาอีกหนึ่งรอบนะครับผมวันนี้ค้างเลยไปค้างว่ะแถวนี้เถื่อนด้วยนะบอกก่อนเลยแล้วกูมาอย่างนี้ด้วยผมแอบเข้ามานะนี่พูดตรงๆแบบจากใจผมแอบเดินเข้ามานะครับผมนะเซ็งเลยว่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องใส่หูฟังนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าต้องใส่หูฟังนะครับไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้ผมอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงใครมีคำถามอะไรที่น่าสนใจนะครับผมก็เดี๋ยวส่งมาให้ผมได้เลยหรือถ้าส่งมาให้ผมคงจะมองอะไรไม่เห็นอาจจะต้องสื่อสารผ่านทางทีมงานผมแทนนะครับผมแม่งโคตรเฟลเลยคือทุกคนเข้าใจว่าสถานที่แม่งเฟี้ยวแต่แม่งเสือกมาเจอกับระบบเชี่ยม้าไอ้สัตว์เอ้ยนี่นี่พี่อันนี้ของผมมาแล้วมาป่ะมาแล้วแล้วมึงไปมันมาเดี๋ยวแม่งก็หายไปถือนี่ค้างไปแล้วของกูแตกก็ค้างไปแล้วได้อยู่พี่ได้อ่านแต่ค้างพวกเราพี่ค้างมาอันนี้ก็ก่อนก็ได้ไหมเฮ้ยพี่เฮ้ยน้าผมให้น้านั่งดูตรงนี้นะกดแต่สองตรงที่น้าได้นะให้น้านั่งดักคนอยู่นะครับผมน้าตัวนั้นมีคนป่ะไม่มีครับฮะไม่มีครับมีผมคนเดียวครับเดี๋ยวนี้ไปก่อนเลยครับอันนี้เก็บเฮ้ยไปไงไปดูด้วยเดี๋ยวเก็บของเดี๋ยวติดได้กันพี่อยากคอมเมนต์เผื่อมีข้อมูลอะไรเจ๋งๆมาแป๊บนึงนะทุกคนกูแตกเก็บของได้ครับแป๊บนึงไม่ต้องกูแตกเฮ้ยกูแตกส่องไฟพี่หน่อยดิแป๊บนึงนะทุกท่านแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวผมขอติดก่อนกูส่องไฟพี่หน่อยไฟอยู่นู่นเลยข้อมือไงข้อมือไม่ได้มานะไม่เป็นไรโอเคได้แล้วแป๊บนึงนะกูแตกนะดักตรงนี้เลยนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามีใครเข้ามาส่งยาว่านะครับผมกูแตกนะดักตรงจุดนั้นไปนะนั่นแหละอยู่แถวๆนั้นอะตรงนี้นะครับเดินออกไปจะเป็นทางออกนะครับแต่เนื่องจากว่าถ้าเดินไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวจะมีการมองเห็นจากคนข้างนอกเดี๋ยวจะมีประเด็นเกิดขึ้นนะครับผมนะเพราะว่ามีเหมือนคนไม่ค่อยแฮปปี้ด้วยนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าไอสถานที่แบบเนี้ยนะเขาจะมีอะไรเต้นลึกหนาบางกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับทุกท่านนะนี่ตรงนี้ครับที่ผมเล่าให้ฟังครับทุกคนนะผู้คนมากมายเขาเชื่อกันนี่จริงๆนะเขาเข้ามาไหว้กันเลยนะผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมคือเขาเข้ามาไหว้กันเลยไหว้เพราะไม่ใช่เพราะความศรัทธานะครับผมแต่ไหว้เพราะความกลัวจริงๆครับนี่เฮ้ยเชี่ยโคตรเฟี้ยวเลยว่ะนี่ครับทุกคนเนี่ยศพจะมาติดตรงนี้เมื่อก่อนยังไม่มีการก่อสร้างตรงนี้นะครับผมน่าจะมีการลอกคลองเพิ่มหรืออะไรเพิ่มครับนะจะมีศพมาติดตรงบริเวณโซนๆเนี่ยครับเนี่ยครับตรงศาลเลย เนี่ยครับมันจะมาตรงศาลเลยครับทุกคนเนี่ยนะครับ
หูอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับทุกท่านมีจ้อยด้วยครับผมเก่ามากนะครับและข้อมูลที่เราได้เพิ่มเติมมานะครับเหมือนกับว่าตรงบริเวณใต้เนี่ยพวกใต้รอบๆเนี่ยครับทุกท่านเนี่ยรอบๆที่ทุกคนเห็นนะเนี่ยครับมีการฝังอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับผมบาดแตกมั่งฝังของดำฝังอะไรใครต่อใครก็ชอบเข้ามาฝังเข้ามาทิ้งเข้ามาอะไรเต็มไปหมดครับทุกคนเนี่ยครับผ้าเพ้ออะไรพันเต็มไปหมดเลยครับบางคนเขาก็มองว่ามันเป็นศูนย์รวมนะครับผมของอะไรมากมายที่อยู่ในนี้นะครับเห็นไหมครับทุกท่านเต็มไปหมดครับอยากจะหมั่งมากเลยนะเนี่ยโอ้เห็นแล้วอยากหมั่งเลยแต่ว่าหมั่งไปก็ไม่ดีนะครับนะตรงนี้เพราะวันนี้เรารูแปรงด้วยครับนี่อะไรเต็มไปหมดเลยชิ่งเก่าไม่รู้มาจากไหนพระพุทธรูปไร้เศียรก็มีเต็มเลยครับเศษผ้าเศษสบายโคตรเยอะเลยอ่ะโคตรเยอะเลยครับผมจ้อยไร้หัวก็มีครับแต่ถ้าเกิดว่าผมทุบผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะมีปัญหากับคนแถวนี้หรือเปล่านะครับผมนะเดี๋ยวรอให้ผมมารอบสองแบบขอเป็นเรื่องเป็นราวดีกว่านะครับนะถ้าเกิดว่าผมขอเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวผมจัดเนียนเลยวันนี้กระทันหันมากครับทุกท่านนะเนื่องจากว่าวันนี้กระทันหันสุดๆเลยครับเพราะว่าผมเพิ่งจะมาถึงเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับใครอยากให้ผมหมั่งบ้างลองกดหนึ่งมาได้เลยนะครับผมไปต่อครับทุกคนเยอะครับเยอะทั้งบาดแตกนะทั้งอุปกรณ์ทั้งตุ๊กตุ่นตุ๊กตาทั้งอะไรนะครับข้อมูลเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เคยมีครั้งหนึ่งครับทุกคนเหมือนมีเหตุอะไรเกิดขึ้นไม่แน่ใจเฮ้ยลมมาเว้ยลมมาเว้ยเอาเว้ยเจ้าแม่แม่งเอาเรื่องว่ะเจ้าแม่เอาเรื่องมาเคยมีครั้งหนึ่งครับเหมือนต้นโพต้นเนี่ยทุกคนนะครับมันพังลงมาหรือหันไม่แน่ใจว่าฟ้าผ่าหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะเขาบอกว่าต้นไม้แม่งล้มทับบ้านฟังดูเหมือนจะเป็นนิทานนะครับผมแต่ว่าแม่งเรื่องจริงครับทุกคนแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมให้ดูครับบ้านพังเลยครับบ้านแม่งพังเลยครับเห็นไหมครับเยอะมากนะครับผมตรงนี้เป็นดงครับมีบ้านร้างอยู่ในนี้ประมาณเกือบ40หลังเกือบ40หลังครับทุกคนถ้าผมจะเดินจริงๆก็ต้องใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับพังครับเหี้ยโคตรเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวไหมครับผมก็ไม่แน่ใจว่าหลังที่โดนต้นไม้พังหล่นใส่นะครับอุ๊ยหลังที่โดนต้นไม้พังหล่นใส่หลังนั้นจะมีผู้เสียชีวิตหรือไม่นะครับผมแต่ถ้าเกิดอาถรรพ์อะไรที่ว่าเฮี้ยนๆนะเดี๋ยวไม่เจอกูสัตว์เดี๋ยวก่อนไปต่อครับนี่ครับนี่หลังนี้ครับทุกท่านจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมนะมีเจ้าหน้าที่มาเต็มเลยที่ผมได้ข้อมูลมานะหลังแรกนะครับแทงกันตายยับเลยตรงนี้ครับศพอืดเลยครับทุกคนนะ
ไม้แม่งก็จะพังอึ๊บไม้ก็จะพังครับเชี่ยแม่งล็อกว่ะแป๊บนึงนะขอกระชากก่อนโอ้ยทุกคนครับเชียร์แม่งเฟี้ยวว่ะนั่นเปิดไม่ออกใครมามัดอะไรปะวะได้แล้วครับโอ้เละหมดแล้วครับทุกท่านเหม็นหมูข้างในแม่งโคตรได้เลยไอ้สัสหลังแรกข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะเดินไม่ได้ครับพื้นไปหมดแล้วครับผมแค่หลังนี้หลังต่อไปหลังสองสยองขวัญไม้พร้อมพังครับทุกท่านเชื่อมีหมาเปล่าวะได้ยินเหมือนเสียงเดินแป๊บนึงนะครับผมมีคนอยู่ไหมครับเชื่อมีหมาแน่เลยว่ะถ้าไม่หมาก็สิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างนะครับผีแม่งดุด้วยนะอุ้ยผมไม่ชอบทำอะไรแบบลวกๆเลยนะเนี่ยอยากใช้เวลานานๆหน่อยนะครับผมนี่หลังนี้ครับหลังนี้น่าจะมีเหตุข่มขืนฆาตกรรมนะครับผมหญิงสาวคนหนึ่งหลังจากนั้นก็มีเรื่องล่ำลือมากมายที่มาจากตรงนี้ไม้พังหมดแล้วนะครับผมเนี่ยหลังนี้ก็ตายนะครับหลังนี้ก็ตายตายกันหมดเลยครับทุกคนอะไรจะโหดขนาดนั้นวะแป๊บนึงนะอึ๊บอุ๊ยข้างในแม่งโคตรน่ากลัวเลยวะถ่ายหนังผีได้เลยครับผมขอบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอบอกว่าตรงนี้มีเรื่องเล่าเรื่องผีเยอะมากเยอะมากครับทุกคนเดี๋ยวจะนั่งเล่าให้ฟังใครอยากฟังเรื่องเล่าเรื่องผีจากจุดๆนี้บอกได้นะเดี๋ยวเล่าให้ฟังโคตรเยอะเลยครับผมมีทุกสิ่งให้เลือกสรรนี่อันนี้เพี้ยวหลังนี้แหละใช่เลยหลังนี้ตายอย่างสยองเลยครับทุกท่านนะอึ๊บพื้นจะพังแล้วประตูยังปิดไม่ได้เลยครับปิดไม่ได้แล้วได้แค่นี้นะหลังคาไม่เหลือแล้วครับหลังคาไม่เหลือแล้วไปหมดเลยเฮ้ยเถียงอะไรวะเปื่อยไปหมดเลยครับทุกคนห้องนี้แหละตายในห้องเลยครับทุกคนดูนี่นะครับโอ้ยแป๊บนึงนะทุกคนขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงข้างนอกจะเห็นกูบ้างวะทุกๆคนดูยายแมงมุมนะครับหูยล่ำลือถึงความเฮี้ยนในเรื่องผีครับทุกท่านนะไม่มีใครเข้ามาเลยครับผมผู้คนที่อยู่แถวนี้เขาก็ไม่เข้ามานะครับแล้วมันมักจะมีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นในนี้ครับทุกคนหูยแม่งเป็นผลึกเลยวะเป็นภาพที่หาดูยากมากครับ
จกันอันนี้เขาเอามาไหว้ผู้เสียชีวิตแต่เราจะไม่ล่วงเกินนะครับนะและก็ละลาบละล้วงผู้เสียชีวิตนะเข้ามาตึงเนิด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 ครับเชื่อขออนุญาตปิดไฟนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวมีปัญหานะครับผมเทสวอลกูแตกนะเมื่อกี้ตอนพี่เปิดไฟแสงมันแลบออกไปเปล่าวะมืดเลยครับพี่มองไม่เห็นแสงไฟครับโอเคโชคดีไปต่อครับทุกคนมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่แถวนี้เดี๋ยวผมย้ายที่ตั้งนิดนึงโอ้ยถ้าผมเดินนะยายแมงมุมพังแน่นอนครับกูจะเสียวไม้ถล่มมากโคตรเสียวไม้ถล่มเลยครับตั้งตรงนี้ดีกว่านะพี่สาวผมย้ายที่ตั้งให้แล้วนะตรงนั้นมันต่ำไปเดี๋ยวหมาเหมือมาฉี่ใส่นะสูงสูงอย่างนี้แหละหมาจะได้ไม่มาฉี่ไปต่อครับไม่มีอุปกรณ์เสพเลยครับทุกท่านไอ้สัตว์เหี้ยจัดเย็นจัดจนไม่มีอุปกรณ์แสบเลยครับผมหุยที่นอนทำไมมาอยู่ในห้องน้ำตุ๊กตงตุ๊กตามาอยู่ในห้องน้ำหมดเลยครับทุกคนมีข้อความอะไรบางอย่างครับใจเหมือนกันนะครับว่าเขาทะเลาะอะไรกันนะครับผมถึงฆ่ากันตายได้อนาถขนาดนั้นนะครับไปต่อดีกว่าครับทุกคนโอ้ยเฮียทุกคนครับไอ้สัตว์อุบัติเหตุครับผมหุยเฮียมาจากไหนวะแป๊บนึงนะครับทุกคนอึ๊บไอ้สัตว์เอ้ยแป๊บนึงครับอันนี้ป่ะวะแป๊บนึงครับทุกท่านอุ้ยถ้าเร็วกว่านี้นิดเดียวเข้าหัวกูเลยแป๊บนึงนะมันต้องมีทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปใช่ด้วยครับทุกคนไอ้สัตว์ดีนะแม่งโดนแขน
อุ้ยต้องเร็วกว่านี้นิดนึงเข้าหัวเลยครับมันประตูมันเก่านะครับตรงนี้อย่าไปคิดมากนะนะแป๊บนึงปึ๊บปิดไม่ได้แล้วคันนี้เชี่ยโดนแขนผมแทนครับทุกท่านสัตว์ป่าที่ผ่านมันคือความบังเอิญนะครับผมนะขอให้เป็นอย่างนั้นโหถ่ายหนังผีได้เลยครับทุกคนมันมีเสียงอะไรวะเก็บตกแล้วมึงเอ้ยทำไมต้องปิดอย่างนี้เลยวะแป๊บนึงนะเชี่ยเหมือนมาประจนภัยเลยวะทุกคนครับเหมือนมาผจญภัยเลยครับไอ้สัตว์เหี้ยอะไรวะแสงที่คุณเห็นนะครับเป็นแสงจากบริเวณด้านนอกนะครับผมที่ไกลออกไปมากมันทะลุเข้ามานะครับผมไม่ใช่แสงบ้านคนนะตรงนั้นเฮ้ยเสียงเหมือนขี้ยาเลยว่ะไอ้สัตว์ใครได้ยินบ้างกดหนึ่งหน่อยครับกูแตกกูแตกนะครับพี่เมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงเหมือนสุรุกุยขี้ยาสักประมาณ 3-4 คนเลยว่ะพูดไม่เป็นคำพูดเลยอ่ะไอ้สัตว์แป๊บนึงครับผมอยู่ด้านนอกไม่ยังไม่เห็นพี่เข้าไม่ได้มีมอไซค์อยู่มีมอไซค์ขับไปมาอยู่ครับมีเสื้อผ้าผู้หญิงครับเดี๋ยวขอเข้าไปก่อนแป๊บนึงนะที่ผมให้เอิร์ทเสลยเข้ามานะถ้าเอิร์ทเสลยเข้ามาอาจจะไม่รู้ความจริงอะไรกันใดๆเลยก็ได้นะครับผมชุดเรดด้วยกระโปรงหนึ่งกางเกงนี่หว่ากางเกงหนึ่งชุดเดรสผู้หญิงหนึ่งครับที่ไม่เก่ามากน่าจะคนละไทม์ไลน์กับเจ้าของห้องเก่าคือมีการเสียชีวิตประมาณ 70% นะครับผมของห้องพักที่นี่ครับไปต่อไปเฮียฟิโนมาตัวไม่ได้แล้วครับทุกท่านเชียร์ได้เสียงดังต้องออกทางนี้ครับI
คนตายเยอะมากครับห้องแรกห้องนี้ครับโอ้ยห้องนี้ก็มีตายครับทุกคนเหม็นชิบหายเลยว่ะเฮ้ยสุดทางสุดทางเหมือนมีอะไรบางอย่างครับผมใครก็ได้ช่วยตอบแทนผมหน่อยนะครับนะผมขี้เกียจจะตอบแล้วนะใช้ไฟขาวกูก็ตายอะเด้เฮ้ยขอกดกอก่อนครับทุกคนเหี้ยมาพิสูจน์ให้กูเปิดไฟสว่างบ้าเปล่าวะเฮ้ยแสงไฟอาจจะทำให้มันดูใหม่นะครับผมนี่คือเทปพันสายไฟเชี่ยเฟี้ยวอ่ะคนที่ทำน่าจะตายไปแล้วนะครับผมเพราะปัจจุบันบ้านเช่าพวกนี้ล้างหมดเลยครับนะต้นมงต้นไม้เริ่มแห้งแล้วมีแสงไฟบางอย่างครับผมอยู่ตรงบริเวณสุดทางครับเป็นแสงแบบนึงนะเฮ้ยเป็นแสงสมมาตรคงที่ครับน่าจะเป็นแสงประดิษฐ์นะครับผมจากหลอดไฟที่อยู่ในชุมชนที่ไกลออกไปนะครับผมใกล้ตาแต่ไกลตีนนะครับได้ยินเสียงขู่ของสุนัขดุครับอาจจะมีหมาแม่ลูกอ่อนอยู่แถวนี้นะครับทุกคนมันอาจจะกัดผมได้ทุกเมื่อเลยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอินฟราเรดก่อนแล้วอะไรตุบวะไอ้ตุบๆนี่จะสามหกศูนย์อยู่นะใช่จริงๆครับหมาแม่ลูกอ่อนอยู่นี่ครับผมอาจจะเป็นสุนัขที่ยังไม่ได้ฉีดยานะครับผมเพราะฉะนั้นหากมันคุ้มคลั่งนะครับเราอย่าไปใกล้มันก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวมันจะกัดเราเข้านะต่อครับสามหกศูนย์ก่อนเห็นไหมอินฟราเรดมีประโยชน์ในที่มืดแบบนี้นี่เองแกถ้าไฟสว่างกูอาจจะโดนเลยนะเนี่ยเฮ้ยรองเท้าผู้หญิงครับไม่แปลกนะครับที่เนี่ยสถานที่แบบนี้นะครับจะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นจำนวนมากนะครับ
ขื่อนเลยว่ะเชี่ยแม่งโคตรเถื่อนเลยครับทุกคนสุลุกุยฮันโตมียันแปะด้วยมาเฮ้ยยันไม่ช่วยอะไรเลยไม่มีอุปกรณ์เสพเลยครับทุกท่านเจอกระดูกครับผมน่าจะเป็นกระดูกของเล้งนะครับเหมือนมีอะไรบางอย่างสะท้อนกับแสงไฟของผมครับไม้ก็พร้อมพังยิ่งลึกยิ่งเหม็นครับทุกคนแป๊บนึงนะเหมือนยิ่งลึกยิ่งเหม็นว่ะใครอ่ะไม่แน่ใจว่าลมไปโดนอะไรเข้าหรือเปล่านะครับสวัสดีครับมีคนอยู่หรือเปล่าครับสวัสดีครับเฮ้ยยังไงแป๊บนึงนะครับผมมีคนอยู่ไหมครับเสียงหมาที่ไกลออกไปร้อนมากพี่ชายลมก็ไม่มีนะครับผมนะดูหน้าผมก่อนนะครับร้อนชิบหายเลยครับทุกท่านนะไปต่อโอ้ยกางเกงเพียบเลยว่ะที่ผมได้มานะครับผมปัจจุบันนะครับเจ้าของห้องเช่าไม่ได้ให้ใครเช่าอยู่เลยนะครับผมเพราะว่าตรงนี้นะครับไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์อยู่นะครับผมอย่างถูกต้องนะแต่ถ้าพวกแอบหรืออะไรอย่างนี้ผมไม่รู้นะครับผมหรือใครเข้ามาทำอะไรผมก็ไม่รู้ครับสิ่งนี้นั่นเองครับผมที่กระทบกับแสงไฟผมอ
าของบ้านเช่าหลังนี้ก็ตายแล้วเช่นกันนะครับตายแล้วนะครับทิ้งไว้แต่เข้าของนะครับผมนี่ก็ต้นโพเชี่ยเหม็นว่ะขออนุญาตใส่แมสแป๊บนึงนะครับทุกคนสัตว์เอ้ยแมสหล่นหายอีกเหม็นชิบหายเลยครับทุกท่านไม่เป็นไรทนหน่อยตายหมดเลยครับตายกว่า 70% นะครับผมอยากได้เยอะมากครับทุกคนมันคือบ้านร้างแล้วนะครับผมเห็นไหมครับไฟเขียวจะทำให้เห็นพวกนี้ได้เยอะขึ้นนะครับผมนี่ไงครับทุกท่านแบบนึงเหม็นมากครับน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างตายด้วยนะครับผมเชี่ยแมสหล่นหายอีกแมสผมเสือกหล่นหายครับทุกท่านน่าจะหล่นตอนปีนบ้านเมื่อกี้นะครับผมขอแสดงความเสียใจต่อผู้ที่จากไปด้วยนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วใครอ่ะเฮียใครแอบมาดูดยาบ้างวะมีใครอยู่ในห้องหรือเปล่าครับผมก็ไม่อยากเอากล้องจับรูปผู้เสียชีวิตเลยนะครับผมขออนุญาตเซ็นเซอร์ชื่อกับนามสกุลแล้วกันนะครับนะสวัสดีครับป้าครับมีใครมาแอบอาศัยหลับนอนในบ้านคุณป้าหรือเปล่าครับเกิดอะไรขึ้นจิ้งจกอลาสก้ามีแน่นอนครับแต่อย่างอื่นที่นอกเหนือจากจิ้งจกจะมีอะไรหรือเปล่าหนออะไรวะเนี่ยเสียงคนเต็มเลยครับทุกท่านกูแตกนะกูแตกบอกนะไปดักตรงรถดิพี่สวัสดีครับแป๊บนึงนะครับทุกคนเอ้าพี่ชายอยู่ตรงนี้เหรอครับแล้วอยู่ไหนอ่ะโอ้เจอคนครับทุกท่านแป๊บนึงนะครับผมพีคเลยครับสรุปพี่ชายอยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมครับใช่มีอะไร
เปล่าครับพอดีผมมาถ่ายรายการครับผมพี่อยู่ตรงนี้นานหรือยังครับนานแล้วเหรอครับแป๊บนึงพี่ครับทุกท่านมีคนอยู่ครับผมเดี๋ยวผมเดินมาแป๊บนึงนะครับพี่ชายไปไหนมาครับอ๋อเพิ่งกลับจากขายของมาแล้วมานั่งดูโทรทัศน์พักขายของมาเหรอครับครับมีอะไรเหรอแล้วพี่อยู่ตรงนี้ทุกวันไหมครับทุกวันอะทุกวันเลยเหรอครับมีคนอยู่กูแตกมีคนอยู่ครับทุกคนแป๊บนึงหรือว่าอ๋อเข้าใจแล้วครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมเดินมานะครับพี่ชายอยู่คนเดียวเหรอครับงั้นที่เขาบอกว่าเจอคนที่สุดซอยไม่ใช่เจอคนเจอเหมือนวิญญาณเจอเหมือนผีครับทุกท่านเคลียร์เลยครับผมกูแตกนะวิ่งมาเจอกันที่จุดรวมตัวเลยจุดเปิดตัวชัดเจนเลยครับทุกคน okay. เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคนดูนะครับผมทุกหลังล้างหมดนะครับจึงมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะครับผมเรื่องผีเรื่องวิญญาณนะครับและมีการเข้ามาลองของและเห็นเหมือนเงาได้ยินเหมือนเสียงที่แท้คือพี่ชายเองครับผมหูยเคลียร์เลยครับแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวผมขอคุยคุณลุงแป๊บนึงนะครับทุกท่านครับต่อแมสหน่อยนะเร็วเรามาเจอกันที่จุดเปิดตัวก่อนนะครับทุกคนอะไรพี่โอ้เมื่อกี้ตกใจเลยผมแล้วข้อมูลบอกไม่มีคนอยู่ยังไงก็ไม่มีคนนะครับทุกท่านไหนขอนี่แป๊บนึงสวัสดีครับทุกคนไอ้เหี้ยแม่งผีครับปรากฏว่ามีคนนะครับผมเป็นคุณลุงคุณลุงบอกอยู่ทุกวันด้วยคืออะไรยังไงไม่เข้าใจครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีดีกว่าเพราะว่าข้อมูลนะครับผมแล้วก็ข้อมูลจากท่านเจ้าของนะครับบอกว่าตรงนี้ไม่มีคนมีแต่ห้องที่มีคนตายแต่ว่าห้องในสุดมีการเจอผีที่แท้หรือว่าเป็นคุณลุงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ากูแตกเผยพี่หน่อยแป๊บนึงนะครับทุกท่านไม่คือเมื่อกี้ที่สาเหตุที่ผมตัดไลฟ์เพราะผมต้องเช็คก่อนว่าจะมีเรื่องหรือมีเหตุปะทะหรือเปล่านะครับทุกคนนะไปต่อครับแป๊บนึงบอกนะครับสถานที่แบบนี้โคตรอันตรายเลยครับผมผมไม่ได้มารบกวนคุณลุงใช่ไหมครับอะไรครับสวัสดีครับรบกวนสัมภาษณ์สอบถามหน่อยได้ไหมครับคุณลุงได้แบบกันเองเลยนะครับผมไม่ต้องพี่ทีรีตอมนะคุณลุงคุณลุงครับจริงหรือเปล่าครับที่ตรงเนี้ยที่เขาล่ำลือกันว่ามีคนตายเยอะมากครับในแทบจะทุกห้องใช่นี่คือเรื่องจริงใช่ไหมครับจริงครับมีตายแบบไหนบ้างครับคุณลุงเป็นโรคตายผูกคอตายกินยาตายและแตกสาพัดโรคอ่ะเหรอครับอืมเยอะไหมครับคุณลุงเฮ้ยเยอะเหมือนกันนะหลังผมไม่อยู่นี่ก่อนที่คุณลุงจะมาอยู่ตรงนี้อีกเหรอครับก่อนอีกโอ้ยถ้าจะทุกห้องนี่แสดงว่างั้นข่าวลือก็คือเรื่องจริงใช่ไหมครับจริงนะครับหัวไร้หนึ่งกลัวหรอกและที่เขาบอกว่ามีผีอยู่สุดซอยจริงๆไม่ใช่ผีแต่คือคุณลุงใช่ไหมครับ
มันมีอยู่ตัวหนึ่งครับคือเมียผมเนี่ยครับแต่วันดีคืนดีจะมาเห็นถ้าวันพระเนี่ยเขาถึงจะให้ผมเห็นแต่ธรรมดาไม่มาเพียงมีกลิ่นทูบบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆอ๋อครับแต่มีคนบ้านตรงข้ามแบบก่อนเคยเห็นมีว่าตาแดงลู่เลยตาแดงลู่เลยคุณลุงมายืนบนบ้านอ่ะครับเพราะเรื่องผมเปิดวิทยุผมก็ไม่ได้เปิดอ่ะคืออันนี้บอกก่อนนะว่าผมกับคุณลุงไม่ได้มีนัดแนะกันเลยนะทุกอย่างคือมาเจอคุณลุงแบบจะสดๆเลยครับคุณลุงแล้วผมรบกวนถามได้ไหมครับเพราะว่าคือตรงเนี้ยผมได้ข้อมูลมาจากพวกเหมือนน้องๆหรือคนรู้จักหรือข้อมูลที่เขาส่งมาให้ผมที่เขาเคยมาหาผีมาดูผีอ๋อมามีเคยเขาฉายมาแบบคุณเนี้ยครับผมไล่เรื่อยๆแต่เพื่อนหมดอ่ะหรอครับเพราะเขาอยู่ดีๆไปควนเขาเนี่ยอ๋อครับแล้วคุณลุงได้ยังไงครับว่าไปที่มีผีหรอกมีแต่ผมอยู่คนเดียวเนี่ยก็ไล่ๆออกไปครับงั้นผมสรุปได้เลยครับผมว่าเรื่องผีนะครับที่เกิดขึ้นที่ถูกเล่านะครับผมจากหลายๆปากหลายๆทอดหรือหลายๆกลุ่มนะครับที่มาจากสถานที่ร้างแห่งนี้นะครับผมนั่นก็คือสิ่งที่เขาเห็นหรือสิ่งที่เขาได้ยินเสียงอาจจะเป็นของคุณลุงนะครับคุณลุงอาจจะไล่เพราะว่าคือบางทีมันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมครับคุณลุงเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ถ้าผมเป็นคุณลุงผมก็ไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาจะมีอาวุธไหมจะเข้ามาทำร้ายเราไหมใช่ไหมครับเราก็เลยตะเพิดไล่แต่ครั้งนี้อาจจะดีกว่าก็อยู่ที่การตีความเขาเหล่านั้นอาจจะคิดว่าเสียงของคุณลุงเป็นเสียงของผีหรืออะไรหลายๆอย่างจึงทำให้วิ่งหนีออกไปนะครับผมก็โอ้โหเป็นเรื่องราวอีกหนึ่งสถานที่นะครับทุกคนบอกได้เลยว่าที่โคตรผีครับแล้วอย่างที่ผมบอกว่าเบื้องหลังความน่ากลัวนะครับผมมันมักจะมีความจริงบางอย่างซุกซ่อนไว้เสมอเช่นสถานที่แห่งนี้มีการตายจริงเยอะมากด้วยใช่ไหมครับคุณลุงแทบทุกห้องเลยใช่ไหมครับแทบทุกห้องการตายจริงอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่เรื่องส่วนเรื่องผีเรื่องวิญญาณตรงนี้คุณคือผู้ตัดสินนะครับผมนะครับวันนี้สนุกมากเลยครับทุกคนขอบพระคุณคุณลุงมากนะครับใช้วินาจารย์ฟังเอานะครับครับเราดูเอาอย่างผมเนี่ยผมอยู่เนี่ยผมก็เคยได้กลิ่นธูปครับที่มีเสียงคนเดินกอกกากผมก็เฉยเฉยครับถือว่าเขามาเยี่ยมเยียนเนี่ยเสียงแบบนี้ใช่เนี่ยใช่ชัดลุงบอกว่าชัดเลยชัดเลยใช่ถ้าลุงบอกว่าชัดก็คือชัดแล้วคุณลุงได้ยินบ่อยเหรอครับได้ยินบ่อยเบื่ออ๋อคุณลุงบอกเบื่อนะครับผมครับวันนี้ก็สนุกสนานมากเลยครับโคตรหลอนเลยโคตรเดียวเลยนะครับขอบคุณมากครับคุณลุงไม่เป็นไรขอบคุณครับคุณลุงเดี๋ยวเราจะเพิ่งไปนะครับขอบคุณครับคุณลุงครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมปิดรายการเดี๋ยวผมอาจจะเดินมาสอบถามคุณลุงเพิ่มอีกหน่อยได้ขอบคุณครับครับครับโอ้ยมาดีเสียงอะไรคิดฮะดีเสียงอะไรหลากหลายครับคุณลุงไม่อันนี้ถามจริงดีเสียงคนคุยหรือเสียงอะไรอะไรนะครับเสียงไงเสียงคนคุยโอ้หลายอย่างเลยครับคุณลุงไม่ตอนที่ได้ยินเมื่อกี้เหมือนเป็นเสียงคนเดินครับครับฮะที่นี่ไม่ต้องกลัวหรอกทั้งคืนเหรอครับไม่ใช่หมาเหรอคุณลุงไม่ใช่หมาก่อนผมมีหม้อข้าวอยู่เนี่ยจะเปิดหม้อข้าวเองอะไรเองเลยเปิดหม้อข้าวเองเลยเหรอครับเปิดหม้อข้าวกินเองหม้อหากินเองเลยคนตายเยอะใช่ไหมครับทุกคนครับบอกได้เลยว่าคุณลุงไล่ไปหลายคนหลายกลุ่มนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะคิดว่าคุณลุงเป็นผีเพราะว่าข้อมูลที่ผมได้มานั่นก็คือตรงสุดซอยเฮียนมากนะครับมาเป็นตัวเป็นเงาเลยตรงนี้ผมถือว่าผมได้คำตอบแล้วครับผมนะคุณลุงกลัวไหมครับก็กลัวใช่ไหมครับไม่กลัวไม่กลัวเหรอครับผมไม่กลัวผมอยู่นี่ชินแล้วนะในอย่างผมมีของดีป้องกันตัวโอเคเลยครับคุณลุงถ้าอย่างนี้ผมได้สบายใจมากเลยครับนะครับตรงนี้ที่เหลือนะครับผมอยู่ที่วิจารณญาณแล้วนะครับของทุกๆท่านนะครับผมเพราะว่าถ้าหากมาตอนกลางวันหรือตอนหัวค่ำบางทีอาจจะไม่เจอคุณลุงเพราะคุณลุงออกไปข้างนอกใช่ไหมครับครับไปตั้งแต่ตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งกลับมาทุ่มสี่ห้ามานั่งกินข้าวดูโทรทัศน์แล้วมีวันไหนที่คุณลุงไม่อยู่ตอนกลางคืนบ้างไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยเหรอครับครับอยู่ทุกคืนเลยเหรอครับอยู่ทุกคืนตั้งมานอนเนี่ยอ๋อโอเคเลยครับทุกคนถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับผมที่ทำให้เราได้เห็นความจริงนะครับเบื้องหลังความจริงในสถานที่สุดหลอนนะครับผมมักมีความจริงบางอย่างซ่อนไว้เสมอแล้วผมจะบอกให้อย่างนะครับครับผมต้นไทรต้นนั้นอย่าไปเล่นนะทำไมครับคุณลุงแรงมากเลยแรงเลยเหรอครับแม่ไตแรงมากหูยคุณลุงบอกแม่ไตแรงมากนะครับโอเคเลยครับครับบอกก่อนฮ
ขอบคุณมากนะครับคุณลุงครับเดี๋ยวผมเดินมาอีกรอบนึงครับประมวลผลครับทุกๆคนครับขอบอกไอ้เจ็บโคตรพีคแม่งมีพีคในพีคแล้วแม่งก็มีเรื่องงงมันมีเรื่องที่งงมากกว่านั้นอีกครับทุกคนอยากจะรู้ไหมครับผมไม่ใช่มีแค่คุณลุงด้วยนะครับอึ้งครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยนี่ต้องคุยกันยาวครับไม่ใช่มีแค่คุณลุงนะครับผมมีอีกครับทุกคนเราเจอกับพี่ชายด้วยนะครับผมและมีพี่สาวด้วยครับผมแต่คนละหลังกับคุณลุงนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยครับพีคในพีคกูเจอลุงกูว่าพีคแล้วนะแล้วก็คือมันจริงๆมันร้างนะอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะคือจริงๆเนี่ยมันร้างแต่ว่าเท่าที่เราประมวลผลแล้วก็ไปถามบุคคลที่แบบว่าคือตรงระแวกนั้นน่ะบอกได้เลยว่ามีสมาชิกของในครอบครัวเรานะครับนะแล้วก็ได้ออกมาเดินดูตรงบริเวณหน้าปากซอยนะครับผมแล้วได้ให้ข้อมูลเพิ่มเนื่องจากดูไลฟ์สดเราอยู่นะครับแล้วก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มนะครับมีหลายๆท่านให้ข้อมูลเพิ่มทำให้ผมประติดประต่อเรื่องราวได้แบบค่อนข้างที่จะเคลียร์แล้วตอนนี้นะครับผมค่อนข้างจะเคลียร์แล้วนั่นก็คืออารมณ์ประมาณว่าสถานที่แห่งเนี้ยมันร้างแล้วก็ท่านเจ้าของที่ไม่ได้ปล่อยให้ใครเช่านะครับผมท่านเจ้าของที่ชื่อว่าพี่เรียกว่าคุณลุงละกันคุณลุงเหลิมนะครับผมคุณลุงเหลิมเนี่ยเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนั้นที่ว่าดูแลกรรมสิทธิ์ทั้งหมดเลยนะครับผมคุณลุงเหลิมปะใช่ปะนะชื่ออาจจะคาดเคลื่อนน่าจะแต่ไม่เป็นไรน่าจะใช่นะครับผมลุงเหลิมไม่ได้ปล่อยให้ใครเช่านะตรงนั้นเพราะว่ามันล้างหมดเลยแต่ว่าคุณลุงที่เข้ามาเนี่ยก็เหมือนไม่ได้ไอ้นี่นะไม่ได้เสียเงินไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็คือใช้คำว่าเป็นที่พักอาศัยละกันนะครับนะถือว่าเป็นสถานที่ที่ให้คุณลุงได้พักพิงในจุดนี้นะครับผมซึ่งข้อมูลก็เลยทำให้เรารู้ว่าแท้จริงแล้วนะครับผมและที่สำคัญไปกว่านั้นครับทุกคนไม่ใช่แค่คุณลุงด้วยนะครับผมยังมีอีกนะครับยังมีอีกครับยังมีพี่ชายอีกนะครับผมแต่ว่าผมถามพี่ชายออกมาไม่รู้พี่ชายกี่คนนะอันนี้ผมบอกกันเลยว่าไม่รู้กี่คนนะครับนะแต่มีคนอื่นอีกครับผมนะเขาอยู่กันได้ยังไงครับไม่มีน้ำไม่มีไฟนะไม่มีนะกูนะเคยมีเมื่อก่อนแต่หลังจากที่เขาปล่อยล้างนะครับผมก็ไม่มีเลยไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยก็ต้องอาศัยการรองน้ำฝนนะครับผมอย่างที่เรารู้กันว่าต้องอาศัยการรองน้ำฝนอยู่ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับน้องออยบอกแสดงว่าคุณลุงรู้แปลงครับเหมือนข้อมูลที่เราได้มาอีกทางนึงนะอีกหนึ่งกระแสอีกทางนึงเขาก็บอกว่าเหมือนจะมีปัญหาน่าจะเป็นคนแถวๆนั้นใช่ป่ะอารมณ์ประมาณเหมือนแบบว่าไม่ค่อยลงรอยกันใช่ป่ะกับคุณลุงด้วยแล้วก็อะไรด้วยนะก็เรื่องส่วนเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันในชุมชนหรือในละแวกเรื่องนี้ผมก็อาจจะไม่ขอเอามาวิพากษ์วิจารณ์นะครับผมหรือไม่เอามาพูดให้มันเป็นประเด็นหยิบยกประเด็นของเราก็คือเรามาดูว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรนะครับเราก็ได้คำตอบจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ลุงนะครับแล้วคุณลุงก็บางคนก็บอกว่าลุงเขาไม่ได้อยู่ตลอดทุกวันนะแต่คุณลุงบอกกับเราว่าอยู่ทุกวันเราก็ไม่เข้าใจว่าอะไรยังไงแล้วคุณลุงเดินออกมาจากกอไม้เลยเดินออกมาจากตรงป่าคุณลุงเดินออกมาจากตรงป่าครับทุกท่านนะครับผมคือคุณลุงเดินออกมาจากตรงป่านะครับทุกท่านตอนแรกผมเห็นแล้วนะตะคุ่มแล้วจะหยิบอินฟราเรดแล้วไม่ทันมันตะคุ่มเฮ้ยสิ่งมีชีวิตชนิดไหนวะไม่คิดว่าจะตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นคนเลยด้วยนะคิดว่าเป็นอาจจะเป็นสุนัขหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันตะคุ่มตรงนั้นมันเป็นพุ่มไม้มันเป็นป่าลุงเดินออกมาครับทุกคนแรกผมก็ตกใจก็เอ๊ะนี่ไงเป็นพ่อบวกอะมีพี่ท่านนึงส่งข้อมูลมาว่าในที่ตรงนี้พี่ผู้แบบคนไม่หวังแบบคนไม่ดีคนไม่แบบไม่ประสบดีเข้ามาเยอะอ๋อก็คือพูดง่ายๆก็คือมีคนแอบเข้ามาเยอะใช่พี่เข้ามาในทางแบบป่าเงี้ยแอบเข้ามาเงี้ยพี่เพราะเท่าที่ผมดูนะอันนี้คือผมวิเคราะห์นะว่ามันมีจุดเข้าออกได้หลายทางมากครับทุกคนนะคือมันมีทางเข้าเยอะมากแล้วก็ตรงทางป่าที่คุณลุงเข้ามาเนี่ยมันสามารถทะลุไปยังอีกถนนอีกเส้นนึงมันเป็นถนนคล้ายๆกับดินลูกรังดินหลุมดินบ่อมันทะลุได้อีกเส้นนึงครับผมนะแล้วก็
สรุปเลยก็คือมีอีกนะนะครับผมก็มีคนแอบเข้ามาด้วยค่อนข้างที่จะเยอะเข้ามาในลักษณะเหมือนหลากหลายกรณีนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่ามีการเข้ามามั่วสุมแต่มั่วสุมเนี่ยยังไงผมมั่นใจเลยว่ามีเพราะว่ามีข้อความจากทางบ้านทักเข้ามาบอกว่าต้องระวังนะเพราะว่ามันสถานที่มันเปิดมันก็มีคนมั่วสุมอะไรเข้ามานะครับผมในที่สุดก็เคลียร์นะครับผมอย่างฮาเลยครับฮามากเลยครับผมคัดชัดเจนละเคลียร์แล้วครับมีคนอีกนอกจากคุณลุงแล้วก็มีคนอีกซึ่งคราวนี้ถ้าเรารู้แต่แรกถ้าผมรู้แต่แรกนะว่ามีคนผมจะไม่มารบกวนเลยนะครับผมจะไม่มารบกวนท่านเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับต่อภรรยาคุณลุงด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจต่อทุกๆเรื่องราวนะครับผมแล้วก็ทุกๆชีวิตที่เกิดขึ้นณจุดๆนั้นนะครับผมซึ่งมันทำให้เราได้เห็นความจริงที่สะท้อนนะทำให้เราได้เห็นความจริงที่สะท้อนหลายๆอย่างไหนบอกคุณลุงอยู่คนเดียวคือตรงบ้านหลังนั้นน่ะคุณลุงอยู่เลยครับผมนะแต่ก็อาจจะไปๆมาๆแต่ก็มีหลังอื่นที่มีคนเที่ยวไปเที่ยวมาอีกนะครับมีคนเที่ยวไปเที่ยวมาอีกแล้วก็มีการลักลอบหรือเปล่าเข้ามาตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนมีคำตอบอยู่ในใจเพราะว่า1สถานที่เป็นสถานที่เปิดนะครับพอเป็นสถานที่เปิดเนี่ยก็เลยทำให้คือใครสามารถที่จะเข้ามาทำกิจวัตรทำอะไรต่อมีอะไรก็ได้นะครับผมนะโอ้ชอบมากเลยครับเผยหลับตลาดวายขอบคุณครับพี่นะเนี่ยการที่คอมเมนต์เราตายมองไม่เห็นเนี่ยมันทำให้เราพลาดไปหลายๆอย่างเลยไม่งั้นผมอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มจากบุคคลที่อาศัยอยู่ในละแวกข้างๆก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมทุกๆคอมเมนต์ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณน้าคุณยายทุกๆคนเลยที่อยู่ในละแวกนั้นที่ให้ข้อมูลในเชิงของในเชิงลึกเข้ามานะครับขอขอบคุณด้วยหัวใจเลยครับผมโอ้ความกลัวคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองจริงๆนะครับนะอยู่ได้ยังไงมันมืดน่ากลัวคือบางทีเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าเรื่องผียิ่งกว่าเรื่องหลอนนะครับมันก็คือความจริงบนโลกของความเป็นจริงที่เราที่บางท่านบางชีวิตไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับผมเขาก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อประคองลมหายใจนะครับเพื่อต่อสู้นะครับกับสิ่งที่เขาต้องเจอนะครับผมแม้คุณลุงก็ถือว่าเป็นอีกท่านนึงนะที่ถือว่ามีความเข้มแข็งสุดๆเลยครับเพราะคุณลุงต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างดิ้นรนนะครับผมแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อประคองนะครับให้ตนมีลมหายใจอยู่คุณลุงทำงานด้วยนะครับนั่นหลังจากที่เราได้คุยกับคุณลุงที่เราคุยกันในไลฟ์คุณลุงทำงานด้วยขายของป่ะขายของนะครับนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าขายอะไรนะครับผมพี่ดนุพลบอกว่าเป็นผมเห็นลุงโผล่มาตรงป่าแวบแรกวิ่งแล้วครับครับนี่ถ้าเราวิ่งเราก็ไม่ได้คำตอบเหมือนกันนะครับนี่ถ้าเราแอบไม่ย่องมาบางทีเราก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเหมือนกันด้วยนะครับผมนะคนร้ายบ้านทำให้เขามีที่พักเพียงดีครับตรงนี้ผมเห็นด้วยนะจริงๆสถานที่ล้างหลายๆที่นะครับผมเราน่าจะเปิดโอกาสให้คนร้ายบ้านได้เข้ามาเพื่อที่จะอาศัยเป็นที่อยู่หลับนอนนะครับผมชอบเสียงพี่กัดพูดขอบคุณมากครับผมลุงบอกไปดูโทรทัศน์ต่อเฮ้ยลุงบอกไปดูโทรทัศน์ต่อวะไปดูโทรทัศน์น่าจะออกไปดูข้างนอกไงพี่อ๋อน่าจะไปดูข้างนอกเฮ้ยหรือว่าคุณลุงอาจจะมีเพื่อนอยู่แถวนั้นอีกนะครับนะน่าจะคุณลุงน่าจะมีเพื่อนอยู่แถวนั้นอีกครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจเลยครับผมไอ้ตลกว่ะเฮ้ยสรุปมันมีไฟหรือเปล่าวะไม่มีพี่ฮะชัวร์ปะชัวร์แล้วอันนี้ไม่แน่ใจนะผมยังไม่ได้เอานิ้วไปจิ้มพอหลังจากเจอคุณลุงเสร็จแล้วพี่ชายกับพี่สาวออกมาพี่ผมก็ตกใจมีคนระดึกที่ไหนมีคนอื่นอีกอ่ะโอ้โหแต่ถ้าเราเดินไปทั่วๆเผื่อเดินกว้างๆเจอมากกว่านั้น
นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีผีเอ้ยไม่ใช่ดิมีไฟหรือเปล่านะครับนะพี่ชายบอกมีไม่มีไฟผมก็ไม่รู้ผมยังไม่ได้เอานิ้วไปจิ้มนะครับผมแต่ไม่เอ้ยไม่แน่ว่ะหรือว่าลุงแกจำวะก็ไม่แน่ไม่แน่อันนี้น่าคิดครับผมไม่แน่แกจะจำกับจำกับบ้านคนในแถวๆนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองให้นะเข้าไปถามดูนะครับผมว่าลุงแกจำไฟไหมอะไรไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมนะจริงค่ะแกบอกจะดูทีวีไม่รู้ดูตรงไหนนะครับไม่แน่ใจว่าแกจะดูกับบ้านใครแถวนั้นหรือเปล่าหรือแกจำไฟน่าจะจำไฟนะเท่าที่ดูนะครับผมเดินทางปลอดภัยนะขอบคุณมากเลยครับผมมีคนอีกครับมีคนด้วยครับผมดีไม่ดีเผลอๆมีมากกว่า3อ่ะนะใช่นะที่แน่ๆแล้วเนี่ยประมาณ3-4ประมาณนี้แหละนะครับนะบวกลบนิดหน่อยหรือบางทีอาจจะมีมากกว่านั้นอีกครับผมแล้วเจ้าของที่เขารู้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับผมว่าน่าหรือบางทีอาจจะรู้นะครับผมหรืออาจจะไล่ไปแล้วหรืออาจจะตรงนี้ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองไปถามให้แบบละเอียดเลยครับผมนะครับเดี๋ยวจะลองไปถามให้ละเอียดเลยครับผมโอ้โหน่าสนใจมาที่นี่นะนะรอดูพรุ่งนี้2:00สยองขวัญขอบคุณมากเลยครับผมสรุปเจ้าแม่ไซมีไหมเจ้าแม่ไซผมไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับผมตรงนี้นะครับไอ้เหี้ยสนุกว่ะตลกที่แปลกแรงมันยังมีอะไรแปลกๆอีกเยอะนะครับนะที่ในสถานที่ล้างนะครับนะมีเรื่องราวหลายอย่างเลยมีคนแอบเข้าไปกินลงกินเหล้าได้บอกไว้เลยนะลุ้นมากค่ะขอบคุณมากเลยครับผมพี่เก่งบอกว่าเจ้าของที่เขาจะไปไล่ลุงหรือเปล่าต่อจากนี้ผมว่าไม่นะครับผมไม่นะผมว่าดีไม่ดีเขารู้ด้วยนะผมว่านะนะครับพีคในพีคนะครับฮะแต่มีข้อมูลมาได้เยอะเลยนะมีข้อมูลที่มีพี่ๆน้องๆอ่ะที่อยู่ตรงนั้นน่ะแล้วดูไลฟ์สดเราอยู่ครับนะแล้วรู้ด้วยนะว่ารถผมจอดตรงไหนนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลตรงนี้มากเลยครับผมนะมีหลายๆท่านบอกอยากให้ผมไปถล่มศาลที่เบียดเบียนชาวบ้านเดี๋ยวผมขอโบสชาวบ้านตรงนั้นก่อนนะว่าเขาคิดยังไงอะไรกันนะครับผมนะเรื่องการในพื้นที่ตรงนั้นใช่ไหมครับเรื่องการสร้างในเรื่องของผีเพื่อป้องกันที่จะป้องกันตัวเองหรือป้องกันภัยอันตรายจากภายนอกอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลนะถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลนะครับผมนะครับ น่าจะอีกเป็นหนึ่งในเหตุผลผมว่าใช่เลยหรือบางทีเนี่ยพอเรื่องเล่าเนี่ยที่ถูกเล่าต่อไปเป็นทอดๆนึกออกไหมครับจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น6มันก็จะยาวไปเรื่อยนะครับผมตรงนี้นะครับนะแต่ก็ยังดีที่ถือว่าวันนี้เคลียร์มากเคลียร์แบบงงๆนะผมเองก็ยังงงๆนะแต่ตอนนี้อันนี้คือไลฟ์ที่3ผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะไม่งงและเคลียร์แล้วมั้ยครับทุกคนนะครับใครที่ว่าเคลียร์แล้วบ้างกด1เลยนะครับผมเจอแล้วกด1มาได้เลยนะครับผมโอ้โหกำลังใจมาเยอะมากนะครับขอบคุณมากเลยครับผมนั่งลุ้นทั้งไลฟ์ขอบคุณครับลุงบอกขายของที่ตลาดครับผมแต่รู้สึกเหมือนว่าคนที่อยู่ในนั้นนะบางหลายๆบางคนนะก็มีไม่ถูกกันมีไม่ถูกกับคุณลุงด้วยมีอะไรด้วยนะแต่ตรงนี้ตื้นลึกหนาบางเรื่องส่วนตัวนะตรงนี้คือผมก็อาจจะไม่ไปโฟกัสนะครับผม ขอบคุณนะครับทุกๆกำลังใจนะครับผมทุกๆคอมเมนต์นะครับที่เข้ามานะครับผมขอบคุณมากเลยคือหลังจากที่ผมได้อยู่ต่อหลังจากที่เจอลุงเนี่ยหลังจากที่จบไลฟ์เนี่ยถ้าผมกลับเลยผมก็ยังไม่ได้ข้อมูลแบบเคลียร์นะแต่ครั้งนี้พอเราได้อยู่ต่อเราได้เห็นอะไรมากขึ้นเราได้เห็นโซนหลังเราได้เห็นโซนที่มันลกโซนหลังเราทำให้เราได้เห็นอะไรอีกเยอะเลยนะครับผม
งงมากภารกิจวันนี้ขอบอกเลยว่างงมากเลยนะครับผมซึ่งข้อมูลที่ได้มากับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเหมือนจะไม่ค่อยตรง 100% นะครับผมแต่ตอนเนี้ยคือได้ข้อมูลแบบ 100% แล้วนะครับเคลียร์ใครดูจนจบ3ไลฟ์เลยขอบคุณมากครับผมเลิกงานปุ๊บมาดูเฮียทันทีขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมโอ้โหวันนี้ถือว่าสนุกมากนะครับนะสนุกไหมครับทุกคนแล้วเสียงคนที่คุยในไลฟ์ที่เราได้ยินน่าจะเป็นคนที่อยู่ในนั้นนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่ในนั้นครับเพราะว่าบางห้องอ่ะคือถ้าเราไม่สังเกตนะคือจะถูกล็อกจากด้านในล็อกจากด้านในและบางทีอาจจะมีผู้คนที่เข้าไปสัมผัสแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่รู้ไงครับว่าจริงๆเนี่ยข้างในมีคนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราดูจากภายนอกเราจะตีได้เลยว่าไม่น่าจะมีคนอยู่แต่จริงๆเนี่ยอาจจะมีคนอยู่ดีไม่ดีอาจจะมีคนอยู่เยอะด้วยนะครับผมนะถ้าเรามองมันผ่านเราก็คิดว่ามันล็อก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 ใช่ป่ะพอห้องเยอะมาก มีคนอยู่ครับผมสนุกมากฝันดีทุกคนขอบคุณมากครับผมชัดเจนนะชอบครับภารกิจวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เคลียร์แบบงงมากแต่ก็ถือว่าได้คำตอบที่ชัดเจนก็ถือว่าคำตอบที่เราได้ดีกว่าเป็นเรื่องเล่าแล้วกันที่เป็นดีกว่าเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากที่พูดกันมีแต่ความน่ากลัวมีแต่ความหลอนนะครับผมนะสนุกใช่ไหมครับทุกคนขอบพระคุณมากเลยครับผมขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะครับอยากจะบอกว่าเสียงหัวเราะเฮียโคตรเป็นแรงบันดาลใจเลยขอบคุณครับผมนะครับแล้วพบกันครับผมโอ้หายงงแล้วกันนี้ยิ่งเห็นยิ่งหายงงเลยครับสวัสดีครับไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายนะครับ